กินเวย์โปรตีนและกล้ามจะใหญ่ไหมไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างของลูกเทรนของผม1คนนะครับมาให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับคนที่มีคำถามอยู่ว่ากินเวย์โปรตีนและกล้ามจะใหญ่ไหมเดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคครับผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนละกันถึงลูกเทรนของผมคนนี้นะครับก็คือเขาเป็นคนที่รูปร่างผอมมากนะครับผู้ชายนะครับเป็นคนที่รูปร่างผอมมากและเขามาบอกกับผมว่าเขาอยากจะเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มกล้ามเนื้อไปด้วยโอเคแค่นั้นผมก็แน่นอนครับออกแบบในส่วนของตารางอาหารการกินรวมไปถึงการออกกำลังกายนะครับซึ่งในส่วนของอาหารก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆละกันผมให้เขากินมากกว่าน้ำหนักตัวเอง 2-3 เท่านะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกกำลังกายตอนนั้นที่เขาเทรนกับผมอยู่เนี่ยในส่วนของการออกกำลังกายวันที่เทรนด้วยกันเขาเทรนกับผมประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถแบ่งเวลาอาหารการกินอะไรพวกนี้ได้ตายตัวซึ่งก็คืออาหารหลักนะครับที่ยังไม่ใช่อาหารเสริมนะเขาก็เลยถามผมว่าเขาสามารถใช้เวย์โปรตีนมาช่วยได้ไหมผมก็เลยบอกไปว่าถ้ามันแบ่งเวลาที่จะไปกินอาหารหลักไม่ได้จริงๆเนี่ยเอาเวย์เข้ามาช่วยเสริมได้บ้างนะครับผมก็จบแค่นี้ก่อนทีนี้หลังจากสิ้นสุดเทรนกับผมไปประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยนะครับเราก็เอารูปที่ถ่ายกันไว้ before after มาชมกันนะครับเดี๋ยวดูรูปนี้ครับคุณเห็นไหมฮะรูปซ้ายนะครับเป็นรูปที่มาเทรนกันวันแรกและถ่ายเก็บไว้ส่วนรูปขวาเนี่ยระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนนะครับผมสังเกตไหมครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมได้ขออนุญาตเขาแล้วว่าจะเอารูปมาลงเป็นกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าขอเซ็นเซอร์หน้าไว้นะครับนั่นแหละครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่เปลี่ยนเลยเพราะอะไรครับผมก็ลองสืบจากเขาว่าเขาได้กินอาหารตามที่ผมบอกเป๊ะๆหรือเปล่าสุดท้ายเขามาสารภาพวันที่จะปิดคอร์สพอดีว่าเขาไปพึ่งเวโปรตีนเป็นหลักเลยครับ 80-90% เลยก็คือเขาไปกินโปรตีนเวโปรตีนชนิดเพิ่มน้ำหนักหรือว่าพวกแมสเกนเนอร์นะครับเดี๋ยวชนิดเวโปรตีนแต่ละอย่างผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะผมเคยทำมาแล้วนั่นแหละครับเขาไปพึ่งเวโปรตีนชนิดเพิ่มน้ำหนักเป็นหลักเลยและผมก็ถามเขาไปว่าได้กินอาหารหลักบ้างหรือเปล่าใน 5-6 เดือนนี้เขาสารภาพมาว่าแต่ละวันเขากินแค่แซนด์วิชทูน่า2คู่ในส่วนที่เป็นอาหารหลักนะ2คู่ฉะนั้นผมก็เลยคุยกับเขาว่าโอ้ถ้าเพิ่งมาบอกตอนนี้มันคงแก้อะไรไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจบคอร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นเป็นกรณีศึกษาที่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้หาข้อมูลในส่วนของเวโปรตีนตรงๆว่ามันช่วยในส่วนของอะไรซึ่งมันก็คืออาหารเสริมฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าการที่จะรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าลดไขมันเนี่ยนะครับอาหารหลักก็คือเป็นอันดับหนึ่งส่วนเวโปรตีนใช้ช่วยเสริมเอาแค่นั้นเพราะมันคืออาหารเสริมนี่แหละครับเป็นกรณีศึกษาไว้เลยว่าเวโปรตีนพึ่งเวโปรตีนเป็นหลักไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนี่คือกรณีศึกษาที่ผมอยากจะยกตัวอย่างมาให้ดูเลยนะครับและผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับลูกเทรนคนนี้อีกคนหนึ่งครับไปดูเลยครับนี่ครับคนนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าเขาเทรนกับผมแค่5สัปดาห์และนี่คือความเปลี่ยนแปลงของเขาครับโดยที่เขาไม่เคยแตะเวโปรตีนเลยเขาบอกกับผมว่าในส่วนของอาหารหลักที่ผมให้เขาไปไม่ว่าจะเป็นข้าวอกไก่ไข่อะไรพวกนี้เขากินได้ตามที่ผมออกแบบไปให้เนี่ย 100% นี่แหละครับคนนี้ไม่เคยพึ่งเวโปรตีนเลยและที่สำคัญฝึกกับผมเทรนกับผมแค่5สัปดาห์เท่านั้นได้ขนาดนี้โอเคไหมครับทุกคนครับนี่แหละครับ
ผมก็เอามายกไว้ให้เป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับคนที่ยังมีคำถามอยู่ในใจว่าเวโปรตีนกินแล้วกล้ามมันจะใหญ่ไหมนี่คือคำตอบนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของกินเวโปรตีนแล้วกล้ามจะใหญ่ไหมสวัสดีครับผม